สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลล์ปีใหม่ Isuzu เชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะตอนนี้เราเจอกันช่วงเย็นๆบ่ายๆนิดนึงตอนนี้เป็นเวลา 16:00 นได้แล้วนะคะนะคะเจอกันแบบนี้เนาะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาทุกท่านมารีวิวรถอีกแล้วนะคะกับคันนี้เลยนะคะเปิดตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับ X Series Traverse นั่นเองนะคะสำหรับคันที่จะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะก็เป็นรุ่นนี้กับ2ประตู X-Series 1.9 Speed สีขาวไซเบียนไว้นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่ 748,000 บาทนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้ใหม่ล่าสุด2024มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีนะคะจะมีสีขาวไซเบียนไว้กับสีดำนั่นเองแต่ถ้าสีดำนะคะก็จะแพงกว่านี้ไปอีก 7,000 บาทนั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่ค่ะตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะโทร0953388994นะคะไอดีไลน์ PWEMAI1579นะคะหรือโทรนะคะFacebook ส่วนตัวก็ได้นะคะ Isuzu ปีใหม่ Isuzu นะคะหรือเพจ Isuzu เชียงราย by เซลล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนั่นเองค่ะเมื่อกดติดตามให้การเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราไปรับชมกับรถรุ่นนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะไปค่ะก็เปิดตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับ X-Series Traverse นะคะวันนี้เอาขึ้นโชว์รูมเป็นวันแรกเลยนะคะกับ X-Series ค่ะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดบอดี้2024นะคะมีให้เลือกทั้งหมด2สีสีขาวราคาค่าตัวอยู่ที่ 748,000 บาทค่ะแต่ถ้าสีดำราคาจะสูงกว่านี้ไปอีก 7,000 บาทนั่นเองนะตัวนี้นะคะก่อนอื่นเรามาดูดีเทลรายละเอียดนะคะในส่วนของด้านหน้ากันก่อนค่ะกับตัวนี้ X-Series Speed นั่นเองตัว2ประตูนะคะตัวนี้ปรับเปลี่ยนมาใหม่โดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะเอกลักษณ์ของ X-Series จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์คาดคู่หน้านั่นเองค่ะตัวนี้สำหรับตัวเตี้ยนะคะจะมีแถบแดงมาให้ด้วยนะคะในส่วนของโลโก้สัญลักษณ์ตัว X ตรงนี้จะมีการตกแต่งขอบเป็นสีแดงมาด้วยถือว่าโดดเด่นสวยงามมากๆกันเลยทีเดียวนะแล้วก็สำหรับฝากระโปรงตัวล่าสุดของเรามีการเล่นลวดลายใหม่นะคะทำให้ดูอวบอิ่มมากยิ่งขึ้นบอดี้ใหญ่ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะ X-Series โดดเด่นในเรื่องของโลโก้ Isuzu สีแดงมาด้วยนะคะปรับแต่งในส่วนของกันชนหน้ามาใหม่นะคะแล้วก็ใส่สเกิร์ตมาใหม่ค่ะกระจังหน้าตัวนี้นะคะยังมีการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีใหญ่ๆด้วยกัน3 Dimension นะตัวนี้จะมีการเล่นเฉดสีเป็นสีแดงนะคะออกแดงเลือดหมูนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นสีดำเมทัลลิกแล้วก็เนื้องานตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะก็ถือว่าดีไซน์เป็นเขี้ยว2ชั้นขนาดใหญ่โดดเด่นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆค่ะแล้วก็ในส่วนของช่องระบายลมด้านล่างตรงนี้นะคะดีไซน์มีลวดลายคล้ายๆกับรังผึ้งนะคะมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยเนาะตัวนี้ชิ้นงานตัวด้านล่างสุดเลยในส่วนของสเกิร์ตตัวนี้ดีไซน์ใหม่จริงๆค่ะตรงนี้ไปดูชิ้นงานใกล้ๆนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นลวดลายเหมือนลวดลายของแคปลานะคะแต่ตรงนี้ไม่ใช่แคปลานะเป็นชิ้นงานของตัวรถจริงๆนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นลวดลายคล้ายๆกับรังผึ้งแต่ไม่ได้เป็นตะแกรงนะคะก็ถือว่าใหม่มากๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนบอดี้2024ค่ะโดดเด่นมาในส่วนของกันชนหน้าที่ดีไซน์เป็นแอร์เคอร์เทนนะคะช่องระบายลมนะคะลดแรงต้านทานช่วยให้รถของเราขับโฉบเฉี่ยวแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกตัว X-Series ตัวเตี้ยนะคะจะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่ยังไม่ใช่หลอด LED นะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าตรงนี้ค่ะบอดี้2024ไฟหน้าโครมโปรเจคเตอร์ดีไซน์ใหม่ล่าสุดค่ะมาพร้อมกับซูเปอร์เดลไลท์ที่อยู่ภายในโครมเดียวกันแต่ซูเปอร์เดลไลท์ตรงนี้นะคะทำหน้าที่ได้3อย่างกันเลยทีเดียวนะคะเป็นได้ทั้งไฟซูเปอร์เดลไลท์นะคะไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกไม่ใช่ไฟตัดหมอกไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะคะทำหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่ำภายในหลอดเดียวกันนั่นเองนะคะมองมุมนี้ไกลๆนิดนึงนะคะถือว่าหล่อมากๆเลยค่ะ X-Series Speed ของเรานะคะแต่ถ้าสีดำดุกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบแบบสีโทนสว่างแนะนำเป็นสีขาวแบบนี้ดีกว่านะคะตัวนี้นะคะในส่วนของล้อแม็กนะ X-Series จะได้เป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีดุมล้อโลโก้ Isuzu สีแดงแบบนี้เลยตัวนี้รัดด้วยยางบิสโตนค่ะซีรีส์ยางที่215/70
R16 นะคะตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอยสปริงอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับช็อคอัพแก๊สและเหล็กกลั่นโครงค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการขับขี่ได้แบบเกาะถนนยึดเกาะถนนแล้วก็นุ่มนวลยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้เอกลักษณ์ในเรื่องของสัญลักษณ์ X นะคะมีเหมือนเดิมนะก็จะเป็นตัว X ติดมาแล้วก็มีแถบสีแดงมาแบบนี้นั่นเองค่ะกระจกมองข้างซ้ายขวารุ่นนี้เป็นสีทูโทนนะคะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำออกดำด้านนะมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะตัวนี้สเกิร์ตข้างดีไซน์ใหม่และดูมีความโฉบเฉี่ยวอยู่มุมตรงนี้นิดนึงนะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะดีไซน์ใหม่หมดเลยนะมามองมุมหลังกันนิดนึงค่ะตัวนี้ในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะคะสวยงามมากเลยนะคะลวดลายของสเกิร์ตตัวนี้จะมีการตกแต่งลวดลายคล้ายๆกับลวดลายที่เป็นแบบรังผึ้งนะคะแต่เป็นลายแบบตันๆให้อารมณ์ความแน่นๆฉบเฉี่ยวสวยอ่ะนะคะตรงนี้จะตกแต่งด้วยลวดลายของแคปล่ามาด้วยนะคะบวกกับในส่วนของดีไซน์นะคะสเกิร์ตด้านหลังนะคะคาดคู่หลังมานะคะแถบข้างมีสีแดงด้วยสำหรับตัวเตี้ยถ้าตัวสูงจะไม่มีแถบแดงนะคะตอนนี้เอ็กซ์ซีรีส์นะคะมือจับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีพร้อมมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบิวอินค่ะกระบะท้ายตรงนี้นะคะเส้นสายลวดลายใหม่เอิบอิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นบอดี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ748,000 บาทนะคะถือว่าออปชันครบสวยงามมากใครที่อยากได้แบบสไตล์สปอร์ตเอาไปแต่งซิ่งเพิ่มเติมขับเดิมๆก็ได้หรือจะไปใส่แม็กเพิ่มเติมก็ได้ก็ถือว่ารุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวรับประกันวารันตีโรงงานจากศูนย์ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปตลับชมด้านในนิดนึงนะคะตัวนี้ X Series Speed กุญแจที่ได้นะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นั่นเองนะคะเมื่อเปิดไปดูด้านในขออนุญาตปลดล็อกนิดนึงปลดล็อกนะปลดล็อกนิดนึงค่ะเปิดมาดูด้านในส่วนของการตกแต่งภายในค่ะเขาจะมีการคุมโทนให้เป็นโทนแบบดำแดงอารมณ์สปอร์ตสไตล์ X-Series นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมขออนุญาตเปิดถุงพลาสติกนิดนึงค่ะเมื่อเปิดถุงพลาสติกแล้วนะคะจะเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมมีการตกแต่งด้วยผ้าสีแดงด้านขอบแบบนี้ให้อารมณ์ความสปอร์ตสไตล์ X นะคะโลโก้ X เย็บด้วยด้ายสีแดงอยู่ตรงนี้โดดเด่นมากเลยนะคะและในส่วนของดีไซน์ของเบาะนะคะเขายังคงแบบปีกข้างสองข้างมีขนาดใหญ่นะสังเกตนะคะเวลานั่งนะมันจะรับกับสรีระของเรานะคะก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้คอนโซลด้านบนนะคะมีการตกแต่งด้วยสีแดงนะคะเป็นแดงเมทัลลิกนะคะแดงเงานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบดำเพลโนแบ็กนะคะให้อารมณ์ความหรูหราสไตล์สปอร์ตนะคะสไตล์ X นะตรงนี้ก็จะมีโลโก้สัญลักษณ์ Isuzu สีแดงด้วยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นที่เชื่อมต่อลากยาวมาตั้งแต่ด้านซ้ายจรดด้านขวานะคะมุมนี้กับมุมนู้นนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยลวดลายของมิมุระดีไซน์ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะตัวนี้สำหรับตัวสปีดนะคะพวงมาลัยยังไม่ใช่แบบหุ้มหนังนะคะจะเป็นแบบยูริเทนอยู่นะด้านซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะสำหรับตัวนี้ในส่วนของหน้าจอนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะดีไซน์มาใหม่แล้วเป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัว X Series ค่ะเสียบกุญแจนะคะเปิดสวิตช์นะตัวนี้นะคะในส่วนของหน้าจอเข็มเลื่อนไม้ของ X Series ตกแต่งเพิ่มเติมมาใหม่นะคะถ้าเราซื้อสเปซแคป S ไปแต่ง X Series จะเหมือนไหมไม่เหมือนตรงเข็มเลื่อนไม้นี่แหละค่ะเห็นไหมตัวนี้นะคะเขาจะมีตกแต่งด้วยสัญลักษณ์โลโก้ X มาด้วยนะคะบ่งบอกว่าตัวนี้คือ X Series แท้นะคะบางท่านบอกว่าไม่ต้องเอา X Series ก็ได้นะคะเอาตัวแคป S แคป L ไปแต่งก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่ความชอบนะคะอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนก็ทักหาเซลปีใหม่ละกันนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้พิเศษนั่นเองค่ะตัวนี้หน้าจอเข็มเลื่อนไม้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเครื่องเล่นนะคะตัวนี้มาใหม่นะคะสำหรับ X Series Speed เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นโทนแบบสีดำแดงนะคะทุกคนมัน
แสงมันสะท้อนมันมองไม่เห็นเท่าไหร่นะคะเอาง่ายตรงนี้มันจะเป็นพื้นสีแดงเห็นไหมประมาณนี้จะเห็นไหมประมาณนี้ไปไปประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะตรงนี้จะมีการตกแต่งด้วยสีแดงนะคะเป็นสไตล์เอ็กซ์ซีรีส์นะคะในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะตัวนี้นะคะด้านข้างตรงนี้ก็ยังคงบอกในส่วนขององศานะคะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังอะไรประมาณนี้นะตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะจะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto นะคะทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายได้ด้วยก็สามารถใช้งานแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าสามารถใช้งานได้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะในส่วนของระบบแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะคะจะมีทิศทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะตรงนี้ตกแต่งมาใหม่นะปกติ X Series ไม่มีตรงนี้เป็นสีแดงแบบนี้นะถ้ารุ่นก่อนๆหน้านะคะนะคะตัวนี้จะตกแต่งด้วยสีแดงแบบนี้เงามาเลยนะคะให้อารมณ์สไตล์ X Series มากๆเลยนะคะสำหรับตัวเตี้ยนะตัวนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเวลาต้องการเข้าเกียร์เนาะเอามือจับนะเข้าเกียร์ถอยนะสอดวงแหวนแบบนี้ดึงขึ้นนะคะดันไปซ้ายสุดดันไปด้านหน้าเข้าเกียร์ง่ายแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะช่วงชักสั้นนั่นเองนะตัวนี้นะคะสวยงามมากๆเลยออปชั่นในเรื่องของไฟหน้านะคะปรับสูงต่ำ4ระดับยังคงมีมาให้นะคะห้องโดยสารสำหรับตัว X Series ตกแต่งผนังด้านบนนะคะจรวดด้านล่างก็จะตกแต่งคุมโทนให้เป็นโทนดำแดงทั้งหมดเลยค่ะสำหรับพื้นที่ในห้องโดยสารถามว่ากว้างขวางไหมก็สังเกตเลยค่ะพื้นที่เหนือศีรษะจรวดที่วางเท้านะถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวค่ะก็เดี๋ยวไปต้อนรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะกับตัวนี้2ประตู X Series 1.9 Speed นั่นเองค่ะค่ะก็ในส่วนของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์1,009แรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยของ Isuzu ในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะเขาก็เล็งเห็นด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมีการจัดวางให้เยื้องหลังเผาหน้านิดนึงค่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมด้วยนั่นเองแล้วก็ในส่วนของระบบเบรก ABS EBD BA ก็มีมาให้ทุกรุ่นแล้วนะคะกับ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้2ประตู X Series 1.9 Speed นะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 748,000 บาทค่ะกับสีขาวไซบีเรียนไวท์แต่ถ้าสีดำราคาจะเพิ่มกว่านี้ไปอีก 7,000 บาทนั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่ตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะ0953388994ค่ะหรือ ID Line PWEMAI 1579นะรอรับสายและรอตอบอินบ็อกซ์ทุกท่านอยู่นะคะลองโทรเข้ามาหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่สารับชมคลิปนี้จนจบยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้เซลล์ปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะบ๊ายบาย